ท่านผู้ชมไม่เสียเวลาผมสรุปสัก4-5เรื่องได้ที่ฝ่ายค้านจัดหนักนโยบายของรัฐบาลในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ท่านนายกเริ่มต้นอภิปรายและก็แถลงนโยบายนะครับผมกางเห็นแบบนี้นะครับนั่งลิสต์ประเด็นเนี่ยมีสัก4-5เรื่องได้ที่หลายคนบอกเอ๊ะไม่ตรงปกหรือเปล่าเรื่องแรกนโยบายขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทอันนี้เพื่อไทยหาเสียงเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ในคำแถลงนโยบายแต่ว่าโอเคเดี๋ยวรอดูเพราะว่าบางเรื่องในรายอาจจะไม่ได้ลงลึกนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทนี่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เขียนลงไปที่ฝ่ายค้านก็อภิปรายเรื่องนี้ขีดเส้นใต้การดอกจันครับเรื่องของราคารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอันนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเคยกำหนดเวลาไว้ต้องเร่งด่วนแล้วก็ทำทันทีแต่ตอนนี้ถ้าเรายึดจากคำชี้แจงของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยบอก2ปีเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันว่าจะไม่มีการเลือกตั้งสสรใช่ไหมและที่แรงขึ้นมาในช่วงบ่ายๆคือเงินดิจิตอล 10,000 บาทสุดท้ายเงินมาจากไหนแล้วจะใช้บล็อกเชนจริงๆใช่ไหมนี่คือ5เรื่องหลักๆในวันนี้ครับในวันแรกนะทีนี้ท่านผู้ชมวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับหลายๆคนเนี่ยสสพรรคร่วมฝ่ายค้านหลายคนก็เป็นห่วงกังวล นะครับให้เห็นก่อนว่า2ปมที่เกี่ยวข้องกับเจ้านโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทได้นะซึ่งถ้าเรายึดตามคำท่านนายกเนี่ยน่าจะเริ่มต้นขึ้นวันที่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี67ใช่ไหมครับวันนี้ผมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายคนแล้วมี2เรื่องแรกคืองบประมาณ 500,000 ล้านเนี่ยเอามาจากไหนที่มาที่ไปงบรายจ่ายประจำคงไม่พอที่มาจะมาจากจุดไหนและหลายท่านก็ชี้แจงจะไม่มีการกู้เพิ่มต่างๆอันนี้คือเรื่องแรกส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยคือพรรคร่วมฝ่ายค้านหลายท่านก็เห็นด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าจังหวะของมันเนี่ยการจะใช้เจ้าระบบบล็อกเชนเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงไปไหมหรือมันมีความรู้ความเข้าใจที่จะรองรับระบบการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตแบบนี้ 10,000 บาทได้จริงหรือไม่ท่านผู้ชมวันนี้ผมเมื่อช่วงบ่ายผมไปนั่งคุยกับคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับประธานวิปสสพรรคก้าวไกลมาซึ่งคุณประกรณ์วุฒิก็เป็นเคยทำแอปพลิเคชันแบบนี้นะอยู่ภาคเอกชนเนี่ยน่าสนใจคือคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าจริงเห็นด้วยเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจอะแต่อีกเจ้าระบบบล็อกเชนเนี่ยท่านผู้ชมมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับคุณประกรณ์วุฒิให้ผมเล่าผมฟังว่าแม้กระทั่งเจ้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หรือกระทั่งระบบพร้อมเพย์เนี่ยกว่ามันจะนิ่งนะมันใช้เวลาพอสมควรแล้วบล็อกเชนในห่วงเวลา 5-6 เดือนจะทันหรือไม่ในการรองรับคนกว่า 40-50 ล้านคนฟังข้อมูลชนิดสำคัญมากจากสส.ประกรณ์วุฒิดูครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ค่อนข้างจำกัดต้องตั้งคำถามว่าจะสามารถทำได้ทันหรือไม่คือผมเคยทำสตาร์ทอัพมาก่อนนะการทำแอปสักแอปนึงอ่ะผมเปรียบเทียบมันเป็นแอปพลิเคชันอันนึงแล้วกันแพลตฟอร์มอันนึงเนี่ยมันใช้เวลาวางแผนยาวนานมากนะในการวางอาร์คิเทคของมันวางโครงสร้างของมันแบบ user journey ของมันว่าระบบเนี่ยโครงสร้างของระบบมันเป็นยังไงเหมือนทำพิมพ์เขียวอ่ะคือถ้าคุณยังไม่มีพิมพ์เขียวแล้วตอบคำถามในรายละเอียดไม่ได้เลยนะตอนนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงที่6เดือนคุณจะสามารถทำแอปพลิเคชันให้คน50กว่าล้านคนใช้ได้เป๋าตังค์พร้อมเพย์ใช้เวลานานมากนะกว่าจะไม่มีปัญหาขนาดเป๋าตังค์และพร้อมเพย์ใช่แล้วโอ้โหแล้วแน่นอนบล็อกเชนเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เขารับรู้กันทั่วโลกก็คือข้อจำกัดของมันคือความเร็วและถ้าคุณใช้50กว่าล้านคนซึ่งมากกว่าเป๋าตังค์เนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาความช้าขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่สุดคือคุณพยายามจะวางโครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกเชนแต่ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยบล็อกเชนจะเสียความน่าเชื่อถือไปในทันทีใช่แล้วโหแล้วหลังจากนี้ผมว่ามันยากมากเลยในการที่คุณจะดึงสิ่งนี้ให้คนเชื่อถือว่าสิ่งนี้มันใช้ได้จริงเพื่อถ้าเอาส่วนตัวเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ถ้าไม่ใช้บล็อกเชนควรจะใช้ระบบแบบเดิมไปก่อนไหมหรือยังไงก็เป่าตังก็ทำได้ครับโปรแกรมเมเบิลมันนี่ที่บอกว่าวางเงื่อนไขได้เป่าตังทำมาหมดแล้วทำมาก่อนแล้วเพราะเวลามันมีเวลาให้มันทดลองไปแล้วใช่คือผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลไม่ควรทำอะไรใหม่นะแต่ผมคิดว่าข้อจำกัดของเวลาเป็นเรื่องสำคัญนี่ครับนั่นของเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับท่านผู้ชมมีอีกเรื่องนึงที่ตอนช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายเนี่ยก็ถือว่าถูกอภิปรายค่อนข้างหนักเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือถ้าไปเปิดดูในคำแถลงนโยบายรวมถึงสิ่งที่คุณเศรษฐาท่านนายกแถลงเนี่ยนะครับเอาชัดๆเลยนะจะไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าจะมีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมา
ผมให้ท่านผู้ชมฟังชัดๆอีกรอบนึงว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นกังวลน่ะคือจุดไหนฟังบางช่วงจากตัวท่านนายกที่แถลงในช่วงเช้าก่อนครับไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์โดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาเพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนี่ครับท่านผู้ชมคือคำคืนนี้สิ่งที่ไม่ได้เขียนเนี่ยส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านหลายคนก็กังวลใจหนึ่งคือที่เคยประกาศเอาไว้ในการประชุมครม.นัดแรกๆตอนช่วงนี้มีการสลับขั้วตอนนั้นคุณหมอชนน่านอดีตหัวหน้าพรรคเคยพูดเอาไว้นะครับว่าก็คงจะมีการเสนอที่ประชุมครม.ทำประชามติแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่ในการร่างแต่นี่ไม่ได้บรรจุไว้หลายคนก็เลยเริ่มกังวลใจอันนี้ก็ช็อตนึงแล้วนะครับทีนี้ท่านผู้ชมภาพรวมเป็นแบบนี้ครับวันนี้ที่ถูกพูดถึงกันค่อนข้างหนักทั้งสองฝากฝั่งทั้งพรรคเพื่อไทยพรรครัฐบาลรวมไปถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยก็คือการเปรียบเทียบย้อนเปรียบเทียบปัญหาหลักที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่านโยบายต่างๆเนี่ยการกำหนดระยะเวลา6เดือน3เดือน6เดือน1ปีนโยบายเร่งด่วน6เดือน3เดือน1ปี2ปีเอ๊ะเหมือนจะไม่ค่อยได้ใส่เอาไว้หรือไม่ช็อตเนี้ยน่าจะเป็นช็อตที่ตั้งคำถามเหมือนกันและมีการพูดย้อนกลับไปถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับก็มีข้อวิพากษ์กันพอสมควรดังนั้นอยากให้ฟังดูว่าผมคุยกับส.ส.ประกรณ์วุฒิเอาไว้จากก้าวไกลว่าจุดเนี้ยก็เลยเป็นห่วงกังวลว่ามาตรฐานในการแถลงนโยบายการไม่กำหนดวันเวลาที่สิ้นสุดของโครงการระยะเวลาเร่งด่วนเนี่ยอยากให้ไปปรับและมีจุดสิ้นสุดของโครงการนั้นๆในระยะเร่งด่วนฟังบางช่วงดูครับผมว่าจุดอ่อนคือพยายามจะพูดทุกเรื่องแต่ไม่ชัดเจนเลยแม้แต่เรื่องเดียวผมคิดว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญก็คือจะบอกว่าฉันจะทำทุกอย่างแต่ไม่บอกเลยว่าฉันจะทำอย่างไรและกำหนดวันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไม่มีการกำหนดแม้กระทั่งบอกว่านโยบายเร่งด่วนเนี่ยเร่งด่วนคือ6เดือน1ปี2ปีหรือกี่ปีไม่มีการไม่มีความชัดเจนทั้งในแง่ของรายละเอียดนโยบายทั้งในแง่ของระยะเวลาที่จะทำนี่คือจุดอ่อนใหญ่สุดใช่อย่างที่บอกไปว่าแม้กระทั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังพอมีอันนั้นเราเห็นเลยใช่ไหมว่าเฮ้ยมีกำหนดไว้เวลาใช่มีบ้างใช่จะมีนโยบายเร่งด่วน1ปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องย้อนกลับไปในยุคสมัยที่เราเป็นประชาธิปไตยกว่านี้นะผมก็แถลงนโยบายของรัฐบาลสมัยก่อนนั้นมาตรฐานสูงมากนะครับนั่นเป็นประเด็นที่ก็ถูกตั้งคำถามแล้วก็อภิปรายกันค่อนข้างหนาหูทีเดียวนะครับเป็นอย่างอภิปรายกันกว้างขวางทีเดียวด้วยท่านผู้ชมติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย